วลวรรณถนอมดิษกุลเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวรรณ Tax Expert เข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่8เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มากคุณภาพมากๆค่ะสำหรับคุณนวลวรรณถนอมดิษกุลเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวรรณ Tax Expert อดีตเจ้าหน้าที่สัมภากรฝ่ายกฎหมายมากกว่า17ปีที่ลาออกจากราชการแล้วนำความรู้ที่มีมาช่วยนักธุรกิจแบบถูกวิธีในเรื่องภาษีล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกินรีของครั้งที่8ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะนะคะหรืออาจารย์นวลนะคะเจ้าของเพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวรรณเทคเอ็กซ์เพิร์ทค่ะพี่นวลเป็นอดีตข้าราชการกรมสรรพากรนะคะฝ่ายกฎหมายแต่จากประสบการณ์17ปีค่ะแต่ตอนนี้พี่นวลนะคะลาออกแล้วก็เอาความรู้อะค่ะจากการเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมาช่วยผู้ประกอบการค่ะค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยได้รับการเสนอชื่อในการรับรางวัลความรู้สึกก่อนเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณนะคะคณะกรรมการมากๆเลยรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอะค่ะที่จะนำความรู้นะภาษีในตนนี่แหละค่ะมาช่วยให้คนไทยทั้งประเทศนะคะที่จะเข้าใจภาษีได้แบบง่ายๆและก็สามารถเอาไปใช้ช่วยธุรกิจของตนเองได้เยอะมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษีมันไม่ได้ถูกบัญญัติเป็นหลักสูตรที่สอนนักเรียนของพวกเราเด็กๆเราไม่ได้เรียนภาษีเป็นหลักแต่ถามว่าวันนี้คนทุกคนที่มีรายได้ไม่ว่าวันนี้เราจะทำงานประจำเป็นดารานักแสดงเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นยูทูบเบอร์แต่ทุกๆอย่างมันมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยแล้วเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นเหมือนเงาตามตัวค่ะซึ่งอยากจะหนีก็หนีไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมสรรพากรเก็บข้อมูลของพวกเราหนักมากค่ะต้องบอกเราต้องขอบคุณนะคะคือจากการที่ออกมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการทุกคนนะคะมันทำให้ล่าสุดอะค่ะพี่เนียวล่าสุดที่พี่นวลเขียนหนังสืออะค่ะชื่อรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะเชื่อไหมคะเป็นหนังสือภาษีซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนนะคะจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะเทคนิคเชิงลึกอะมันเป็นยังไงที่จะช่วยตัวเองได้แต่พอเราเขียนหนังสือปุ๊บปรากฏว่าหนังสือภาษีของพี่นวลนะคะเป็น7 bestseller ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะแล้วพอปกติหนังสือภาษีแค่ฟังภาษีอยากรู้เรื่องนะไม่อยากไม่อ่านด้วยซ้ำแต่เป็นหนังสือที่ณวันนี้มันเป็น7 bestseller เป็นตำนานประวัติศาสตร์หนังสือแห่งประเทศไทยอะค่ะไม่น่าเชื่อพี่นวลยังตื่นเต้นเลยนะคะคือถามว่าพอเราได้มาเจอผู้ประกอบการจริงอะค่ะหลายๆคนอะที่พลาดเพราะเกิดจากความไม่รู้แต่จริงๆทุกคนอยากทำให้ถูกต้องแค่เรามีความรู้ที่ถูกต้องจริงๆมันจะช่วยตัวเองได้อะพี่นวลยกตัวอย่างง่ายๆนะที่เป็นความเข้าใจผิดพลาดที่พี่นวลก็เอาไปใส่ไว้ในหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านก็ปกติอะค่ะคนอะจะเข้าใจว่าเราสามารถลดหย่อนสมมติ A กับ B แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสถูกต้องมีลูก3คนแล้วลูกเองอะค่ะอายุขวบหนึ่ง2ขวบและอีกคนหนึ่ง10ขวบปรากฏว่าลูกคนที่2ถ้าเกิดหลังปี61สรรพากรบอกว่าคุณสามารถเอาค่าลดหย่อนเพิ่มได้นะได้ 60,000 บาทแต่คนแรกคุณได้แค่ 30,000 เมื่อกี้ A กับ B มีลูก3คนใช่ไหม3คนรวมเสร็จแล้วเขาสามารถใช้ค่าลดหย่อนได้ถึง 150,000 แต่คนจะเข้าใจว่า A กับ B ต้องหาร2มาใช้กันแค่คนละ 75,000 บาทซึ่งเรื่องจริงไม่ใช่นะคุณพ่อใช้ได้150,000คุณแม่สามารถใช้รถยนต์ลูกได้150,000ก็คือเราอะค่ะทิ้งเงินไปจากความไม่รู้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นและพี่นวลก็ใส่ให้ไว้ในหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านแล้วก็มีเทคนิคดีๆค่ะที่เจ้าสัวเขาใช้ประหยัดภาษีก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยแปลว่าจริงๆสมมติว่าทำเรื่องที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายวันนี้มันตอบโจทย์มากๆกับภาษีกับคนไทยเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเพราะวันนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ได้ซ้ำนะว่าสรรพากรเขาเก็บข้อมูลในการรับรายได้ของพวกเราทุกคนอยู่นะวันนี้คนมาทำออนไลน์กันเยอะและสรรพากรก็เลยออกกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายภาษี e-payment นะคะสำหรับคนที่มีรายรับที่เข้ามาถึงเกณฑ์ 3,000 ครั้งไม่ดูจำนวนเงินนะหรือว่าถ้าไม่ถึง 3,000 ครั้งเขามาดูว่าถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าถึงเกณฑ์ปุ๊บอะค่ะแบงก์นอนแบงก์ e-wallet เขาจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในระบบสรรพากร10ปีและถ้าเราอะไม่รู้เรื่องภาษีแต่เราแบบอยู่นอกระบบภาษีแต่ข้อมูลมันฟ้องตัวเองอะค่ะก็อาจจะเจอภาษีย้อนหลังโดยที่เราไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งพี่นนท์ก็คิดว่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้แต่ถามว่าถ้าคนอะข้อมูลถูกเข้าระบบสัมภาระแล้วจะทำยังไงพี่นนท์ก็เขียนหนังสือนะคะชื่อเคล็ดลับแก้ปัญหาเงินในบัญชีถูกส่งให้สัมภาระจะทำยังไงมีตัวอย่างให้ดูด้วยอ่ะตอนหนังสือนี่นะคะนี่คือหนังสือเ
คล็ดลับแก้ปัญหาเงินในบัญชีถูกส่งสรรพากรจะมี9ขั้นตอนที่ช่วยเราให้รอดได้นะคะอันนี้จะมีขายเฉพาะในเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายเงินวันเช็คเอ็กซ์เปิดเท่านั้นแต่ถ้าเล่มนี้สามารถหาซื้อได้นะคะรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านที่ C1 9 in แล้วก็ B2S หนังสือหลักร้อยที่ช่วยเซฟภาษีหลักล้านมีอยู่จริงไม่ควรมองข้ามเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่ทิ้งเงินไปกันหลัก10ล้านเพราะจริงๆผู้ประกอบการจะมีต้นทุนในกิจการแต่ผู้ประกอบการไม่รู้วิธีการนำมาใช้ในแบบที่สรรพากรยอมรับก็คือทำให้ทิ้งเงินกันไปหลัก10ล้านนะลูกศิษย์ที่มาปรึกษาพี่นวลส่วนตัวบางคนนะคะทิ้งกันไปหลายล้านมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเอาค่าใช้จ่ายที่มีอยู่จริงมาใช้เลยแล้วแถมบางทีได้รับคำแนะนำจากบัญชีบอกว่าเฮ้ยถ้าบิลของเธอไม่มีใบกำกับภาษีเอามาใช้ไม่ได้แต่จริงๆอะค่ะคำว่าไม่มีใบกำกับภาษีอะค่ะคุณเอามาใช้เรื่องของภาษีซื้อไม่ได้ก็จริงแต่คุณยังเอาค่าใช้จ่ายมาใช้กับสรรพากรได้นะเขาทิ้งเงินไปมหาศาลนะคะมันถึงได้เกิดเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจนะที่เราอยากจะช่วยให้ทุกคนนะคะรู้เรื่องภาษีแบบง่ายๆแล้วสามารถเอาไปใช้ช่วยกิจการของตัวเองคือเราเสียภาษีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินแต่เราไม่ควรจะต้องเสียภาษีแพงซึ่งมันอาจจะเกิดจากความไม่รู้ที่เราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะคือถ้าอยากจะรับสาระความรู้ดีๆก็สามารถไปติดตามพี่นวลได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันแท็กแอคเปิดหรือช่อง TikTok อาจารย์นวลแท็กแอคเปิดช่อง YouTube นะคะนวลวันอาจารย์นวลวันแท็กแอคเปิดได้เลยค่ะสำหรับหนังสือตอนนี้ที่ขึ้นเป็น7 best seller อย่างนี้ก็ยังหาซื้อได้ถูกไหมคะอ๋อมีอยู่ใน C1 9 in B2S ค่ะหนังสือ295นะคะแต่จะช่วยคุณประหยัดภาษีหลายล้านนะในเล่มนี้มีเทคนิคอะไรรู้ไหมลูกศิษย์พี่นวลทิ้งค่าใช้จ่ายค่ะเป็นหลัก10ล้านเพราะว่าเขาอะกู้ส่วนตัวเพื่อมาทำธุรกิจแล้วเขาจะเอาไปใช้ในนามของนิติบุคคลอะเขากู้มาสร้างโรงงานเป็น10ล้านเขาไม่ได้เอามาใช้สักบาทแต่พี่นวลให้เทคนิคในหนังสือเล่มนี้ด้วยอะค่ะแค่อ่านนะคะแล้วทำความเข้าใจกับมันเพื่อนๆก็เซฟภาษีได้หลายล้านค่ะ